เล่าถึงประสบการณ์ในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นคุณหมอคุณหมอจิตนะครับแพทย์หญิงสุภาพรมีราบก่อนนะครับขอเรียนเชิญครับก็ขอเปิดใจพูดด้วยหัวใจของเราเองด้วยความที่ตนเองนั้นเป็นแพทย์ที่วิสัญญีแพทย์เรามีเวลาตกลงก่อนที่เรามีเวลาคนละ10นาทีเป็นวิสัญญีแพทย์แล้วก็มีปัญหาเรื่องของการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวนั่นกล่าวว่าเป็นคนที่แพ้ยาเคมีแทบจะทุกตัวเราใช้ได้แค่พาราเซตามอลกับอะม็อกซิซิลีนไม่ว่าจะเจ็บป่วยโรคไหนก็ตามเราใช้แค่ดังนั้นตลอดเวลาจะพยายามศึกษาทุกอย่างที่เป็นยาเพราะเชื่อว่าทุกอย่างในโลกนี้คือยาจนบางทีเรามองไปเอ๊ะเราก็ป่วยมานานแล้วแต่เรายังแข็งแรงมาตลอดแต่เพื่อนเราเริ่มที่จะเสียชีวิตแล้วโรคนั้นก็คือมะเร็งนอกจากมะเร็งปุ๊บเราก็มานั่งดูอีกทำไมมีโรคปากินสันอัลไซเมอร์เกิดขึ้นมาเยอะมากเราก็ค้นหาว่าอะไรที่เป็นเพื่อรักษามะเร็งได้ก็ปากินสันอัลไซเมอร์เราเห็นว่ามันมีบางตำราบอกแล้วว่ามีเรื่องของชาโรสแมรี่ทำได้ก็เป็นสารสกัดจนมาถึงเจอคำว่ากัญชาและหรือแคนนาบิสพอแคนนาบิสปุ๊บความที่เราเป็นแพทย์ทุกอย่างแม้ในบ้านเรายังไม่ถูกกฎหมายแต่เราสามารถที่จะทำไปก่อนได้เราไม่ต้องรอนะคะเราทำด้วยความรู้สึกที่ว่าเราเหมือนอาชญากรเพื่อนเราที่เราทุกคนเริ่มป่วยเป็นมะเร็งเราก็ศึกษาว่ามีสารสกัดวิธีไหนที่จะทำได้โชคดีว่าเราเข้าไปในกลุ่มของเพื่อนกันซึ่งเป็นกัลยาณมิตรที่ดีมากเราได้วัตถุดิบนั้นสอนให้เราได้สกัดสอนให้เราได้ใช้ร่วมกับความที่เราเป็นแพทย์ทุกอย่างจะต้องดูโนฮาต้องปลอดภัยเราจึงเริ่มใช้จากเคสญาติเราเองซึ่งเป็นเนื้องอกที่สมองแล้วก็เป็นมะเร็งซึ่งโอกาสจะเสียชีวิตสูงมากนะคะสามารถได้ยืดอายุหลังผ่าตัดได้1ปีนะคะแล้วก็เริ่มมาที่เคสของพระซึ่งท่านรักษาในระบบโรงพยาบาลที่ดีมากแต่ขาอ่อนแรงไปตลอดยาอะไรก็ใช้ไม่ได้เราสกัดกัญชาค่ะแล้วก็ให้ท่านใช้ปริมาณไม่น้อยนะคะเพราะตอนนั้นเรายังไม่เก่งต้องใช้คำนี้ไม่น้อยก่อน2เดือนค่ะท่านลุกมาเดินได้ท่านก็บอกเองว่าเราหายจากสารสกัดตัวนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็เริ่มมากขึ้นมาอีกพี่ๆเราซึ่งก็จะมีผู้ป่วยตัวจริงนะคะพี่เสาวรัตน์นะคะพี่เสาวรัตน์เป็นโอเวอร์เรทูเมอร์ค่ะแล้วก็เจ็บปวดทุกข์ทรมานมากจากโรคมาถึง5ปีหลังผ่าตัดพี่ชายแล้วก็ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไม่ต้องได้รับการคีโมฉายแสงแล้วก็ปลอดภัยแล้วพี่เสาวรัตน์จะเป็นตัวแทนอีกท่านนึงก็คือพี่อีกท่านนึงที่มาไม่ได้เพราะว่าผู้ป่วยมะเร็งจะมีความทุกข์เราทุกข์ไม่พอไม่อยากให้พ่อแม่พี่น้องต้องทุกข์วันนี้ที่ต้องเปิดตัวตั้งใจเตรียมกันเต็มที่เมื่อถึงเวลาร้องไห้พี่มาไม่ไหวจริงๆแล้วพี่รักจะเป็นผู้แทนตัวเคสที่2นะคะอันนี้คือเคสมะเร็งปอดซึ่งมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขท่ามกลางครอบครัวที่รักแล้วก็ใช้เวลาที่เหลือมีค่าที่สุดเป็นเคสมะเร็งปอดซึ่งยังแข็งแรงมากเริ่มต้นที่ก้อนประมาณ7เซนตอนนี้เหลือประมาณ2เซนนะคะอันนี้คือพี่เล็กค่ะแล้วก็มีเขาบอกกัญชาใช้ในเด็กไม่ได้โดยส่วนตัวใช้ตั้งแต่ลูกหลานตัวเองลูกตัวเองหลานตัวเองและเราพัฒนามาใช้กับเคส cerebral palsy เคสนี้แม่เรียนเก่งนะคะพี่เรียนเก่งแต่น้องรกพันคอกูนอ่ะยิ้มครับบ๊ายบายหน่อยยกมือหน่อยกูนให้ทุกคนค่ะน้องกูนเป็นเคสที่น้องกูนมีการชักเกรงที่ขาหลังจากเราใช้ CBD Enrich ซึ่งเราสกัดแบบบ้านๆของเราแต่สะอาดน้องกูนพัฒนาได้ในหลังจากใช้สารแค่2เดือนกล้ามเนื้อต้นขามีแรงนะคะคราวนี้อยากให้ฟังเสียงผู้ป่วยให้มากที่สุดเพราะโดยส่วนตัวยังมีเวทีก่อนตายอีกครั้งขออนุญาตให้พี่รักได้พูดนะคะสวัสดีค่ะรักขออนุญาตเป็นตัวแทนของพี่เขาป่วยเป็นมะเร็งลำไส้นะคะซึ่งได้รับการผ่าตัดแล้วแล้วพอจริงๆอ่ะวันนี้อยากมาแต่ด้วยความที่ว่ารักเคยผ่านจุดนั้นมารักปิดปกปิดแล้วไม่ได้เล่าให้ทางบ้านฟังเพราะว่าที่ครอบครัวพี่เขยกำลังได้รับคีโมแล้วก็กำลังอยู่ในระยะสุดท้ายคือทุกคนมีความทุกข์อยู่แล้วรักไม่เอาความทุกข์ไปให้ที่บ้านพี่คนนี้ก็เหมือนกันที่รักดูแลพอรักผ่านแล้วรักจึงหยิบยื่นโอกาสดีๆเนี่ยให้กับพี่คนนี้
นะคะขออนุญาตไม่เอ่ยนามเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอายุ90กว่าในตามองไม่เห็นชาวบ้านอาจจะได้รับสื่อแล้วไปเล่าให้ฟังแล้วพี่ก็เกรงว่าพ่อกับแม่จะทานข้าวไม่ได้แล้วจะไปก่อนเขาซึ่งพี่เนี่ยคือตัดลำไส้ออกพอตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปพบเจอว่ามันกระจายเข้าปอดแล้วก็เข้าตับแล้วพอรักของรักเนี่ยคือรักผ่านด้วยคุณหมอสุภพรช่วยคือรักใช้ยานะคะ9วันเต็มๆในการดูแลของคุณหมอเนี่ยรักก็ถามพี่เขาว่าคุณหมอที่ทางโรงพยาบาลก็จะบอกว่าห้ามนะห้ามไปซื้อกัญชามาใช้เด็ดขาดเมื่อผ่าแล้วคุณเตรียมตัวเพื่อที่จะได้รับการฉายแสงแต่ด้วยความที่ว่าพี่เนี่ยเขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกกำลังเรียนอยู่พ่อก็แก่เท่าเขาเห็นรักผ่านเขาเห็นรับรอดเขาเลยบอกว่าช่วยพี่หน่อยพี่อยากรอดแล้วด้วยความรักแล้วก็ความเมตตาของคุณหมอหาทุกอย่างเพื่อที่จะมาใช้นะคะแล้วปัจจุบันเนี่ยคือคุณพี่เขาไม่ได้รับการฉายแสงใช้ชีวิตได้อย่างปกติแข็งแรงลงมาทำงานได้แต่ในทำงานได้ในที่นี้คือมาพูดคุยมาบอกสูตรอาหารมาดูแลลูกซึ่งกำลังเรียนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือในวันนี้ที่รักมาเนี่ยคือรักอยากขอโอกาสอยากขอความเมตตาจากคุณหมอหลายๆท่านที่แบบว่าคืออยากเปิดใจอยากว่าการเป็นโรคมะเร็งเนี่ยรักรู้อยู่แล้วว่ารักต้องตายแต่รักอยากอยู่แบบคือรักผ่านมาด้วยความที่ว่าคือรักไม่ได้ทรมานด้วยความเจ็บปวดรักใช้ชีวิตด้วยความเป็นสุขรักปลอบใจคนรอบข้างได้ด้วยเพราะเวลาที่รักใช้สารสกัดจากกัญชาเนี่ยมันจะมีช่วงแรกเท่านั้นที่เราจะรู้สึกแย่แต่เมื่อเราหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาเราสดชื่นเราไม่เหวี่ยงเราไม่วีนเราสามารถดูแลใจเราเองได้แล้วก็ปลอบประโลมคนที่เขารักเราเพราะเขากลัวเราตายกลายเป็นว่ารักจะต้องดูแลตัวเองแล้วก็ปลอบใจคนรอบข้างด้วยสติและด้วยธรรมะบำบัดในวันนี้รักอยากขอความเมตตาขอให้คือจริงๆเวลารักเจ็บป่วยคนเจ็บป่วยทุกคนที่พึ่งสุดท้ายคือโรงพยาบาลรักอยากให้คุณหมอนอกจากจะผ่าตัดพวกเราแล้วดูแลเราแล้วเนี่ยอยากให้ฟังเรานิดนึงให้เรามีโอกาสเลือกว่าเราอยากจะใช้คีโมไหมบางคนหายด้วยคีโมก็มีแต่อย่างสำหรับรักเนี่ยรักขอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการที่รักจะใช้กัญชาแล้วรักสามารถที่จะเดินเข้าไปบอกกับคุณหมอว่าคุณหมอคะในวันนี้เราอยากกลับมาตรวจว่าค่าเลือดเราเท่าไหร่เราเป็นยังไงสุขภาพเราเป็นยังไงบ้างซึ่งณปัจจุบันเนี่ยคือรักพูดไม่ได้แล้วพูดได้แต่คุณหมอสุขว่าปัจจุบันเนี่ยแม้กระทั่งโรงพยาบาลที่พี่คนนี้นะคะคือรักเนี่ยรอดแล้วรัก 100% คือรักไม่มีเชื้อมะเร็งรักไม่มีอะไรเลยคือรักรอดแล้วแต่พี่เขาเนี่ยเขายังไม่รอดเพราะเขาระยะสุดท้ายคือระยะที่4ดังนั้นเนี่ยการที่จะกลับไปตรวจบางครั้งเราก็จะได้รับคือจริงๆเนี่ยใจเรามันตรองอยู่แล้วอะแต่พอไปเจอว่าใช้กัญชามาใช่ไหมด้วยน้ำเสียงที่แบบทำไมไม่เอายาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบก็มันรอดแล้วอะแล้วก็มันก็อยู่ด้วยความสุขแล้วอะในการที่เราแบบเราสามารถใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวกับคนที่เรารักได้เพราะฉะนั้นเนี่ยรักอยากขอความเมตตาค่ะคือให้เราได้มีโอกาสเลือกเถอะค่ะในเมื่อเราเป็นมะเร็งแล้วเราอยู่ในโรคนี้อีกไม่นานแต่รักขอว่ารักขออยู่กับคนที่รักได้อย่างแบบสุขภาพที่มันไม่ได้ย่ำแย่รักเห็นครอบครัวรักพี่เขยรักตายไปแล้วนะคะเขาทรมานเวลาเขารับคีโมอ่ะเขากลับไปคนน้องอ่ะแต่มันต่างจากที่รักใช้คือรักเพียงแค่หลับเสร็จแล้วตื่นขึ้นมาทานอาหารได้เหมือนพี่คนนี้ก็เหมือนกันตื่นขึ้นมาถึงแม้จะมีลำไส้ที่แบบคือมีถุงอยู่ติดตัวแต่พอเขาตื่นขึ้นมาก็ทานอาหารได้หลับได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขระยะเวลามันเหลือสั้นค่ะคือเราขอโอกาสขอความเมตตาจริงๆขอให้เราได้อยู่กับคนที่เรารักได้สร้างความดีได้มีโอกาสตอบแทนผู้ที่มีพระคุณอย่างคนที่มีสติอย่างที่สมประกอบคือมันไม่ได้ทรมานอะคือแบบเปรียบเทียบถ้าพี่เขยรักเลือกที่จะมาใช้อย่างรักแล้วคิดว่าเขาจะอยู่กับครอบครัวได้อีกนานแต่อย่างที่บอกว่าบุญของเราไม่เหมือนกันในเมื่อผู้ใหญ่นะคะหยิบยื่นมาให้แล้วดังนั้นเนี่ยรักอยากให้คุณหมอบางท่านได้เปิดใจเปิดโอกาสให้พวกเราได้มีโอกาสเลือกที่จะอยู่กับคนที่เรารักอย่างมีความสุข
อีกครั้งนึงนะคะขอความเมตตาจริงๆค่ะที่เราใช้ในขนาดที่สูงนะคะเราเรียกสิ่งนี้ว่าพิกซินแตกออยล์แล้วก็เราใช้ปริมาณ60ถึง180กรัมภายใน3เดือนเราปลอดภัยนะคะแล้วก็เรามีบุคลิกภาพที่ปกติแล้วก็ไม่ได้มีภาวะทางจิตเวชเหมือนที่ทุกคนกลัวนะคะคราวนี้ขอฟังเคสมะเร็งปอดซึ่งต้องต่อสู้ตามลำพังในเบื้องต้นแล้ววันนี้เราก็เดินมาได้ทางได้ปีกว่าแล้วนะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตคุณค่ะดิฉันนางทิพวรรณสงวนเลิศไทยตรวจพบว่าเป็นมะเร็งปอดด้วยการคือไม่มีอาการอะไรที่แสดงว่าเราเป็นผู้ป่วยเพิ่งตรวจสุขภาพเจอแล้วหลังจากที่ตรวจสุขภาพเจอแล้วเนี่ยก็มีพี่คนหนึ่งถามว่าเป็นมะเร็งเหรอลองกัญชาไหมคำแรกเลยที่เขาแนะนำมาเนี่ยเราตัดสินใจใช้กัญชาโดยที่ไม่ได้ปรึกษาครอบครัวเลยเอาใช้แล้ววินาทีแรกที่เราหยดกัญชาเข้าปากเนี่ยจะบอกว่าความรู้สึกแบบเฮ้ยตัวนี้แหละยามันเป็นยาวิเศษหยดเข้าปากปั๊บยังหยดหลับตึ้งเติมขึ้นมาเฮ้ยทำไมวันนี้เราสดชื่นสดชื่นเหมือนอาจารย์ว่าเราเป็นเด็กนักเรียนแล้วจะไปทัศนศึกษาเนี่ยอารมณ์อย่างนั้นเลยอารมณ์แบบโอ้เฟสมากแล้วเฮ้ยตัวนี้แหละที่มันตอบโจทย์เราได้จริงๆเราใช้กัญชาก่อนที่เราจะกินยามุ่งเป้าพอเราใช้ยามุ่งเป้าปั๊บเนี่ยเราไม่รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันน้องคีโมชัดๆเลยเพราะว่าเราเท่าที่ฟังมาคีโมเนี่ยมันแรงอย่างงู้นมันสาหัสสากันแต่ทำไมพอเรากินยามุ่งเป้าเข้าไปกับเม็ดแรกเนี่ยจะไม่รู้สึกพอเข้าไปหมดแผงแรก7เม็ดโอ้โหอาการมาเลยค่ะผมร่วงปากพังผิวหนังทุกอย่างมันเสียหายไปหมดเลยแล้วเราก็มาตัดสินใจว่าเราจะเอายังไงต่อไปแต่ด้วยความที่ว่าเราจะต้องรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันควบคู่กับกัญชาเราก็ตัดสินใจว่าเราใช้ทั้งสองอย่างไปควบคู่กันไปซึ่งมันถือว่าดีแต่ว่าคุณหมอที่ดูแลเราอยู่เนี่ยท่านไม่เปิดใจจนหลังสุดเนี่ยหมอมารู้ว่าเราเนี่ยใช้กัญชารักษามะเร็งหมอเขาบอกว่าขออนุญาตโน้ตเข้าไปในชาร์ตนะคะว่าคุณใช้กัญชาบอกค่ะแต่ว่าหลังจากที่เราใช้กัญชาแล้วเนี่ยเราจะบอกก่อนว่ากัญชาที่เราใช้ที่คือกัญชาบ้านๆน้ำสีดำสูตรของหมอเดชาถ้าสำหรับคนเป็นมะเร็งอ่ะมันไม่พอมันแค่ 3% เนี่ยมันได้เฉพาะคนที่แบบนอนหลับหรือว่าโรคพื้นแต่มะเร็งเนี่ยต้องเข้มข้นนิดนึงแล้วก็เราเนี่ยมันผ่านตรงนั้นมาแล้วจะบอกว่ามันช่วยเราได้จริงๆซึ่งแพทย์ที่รักษาเราอยู่ก็บอกว่ามันไม่ได้ช่วยคุณรักษามะเร็งหรอกนะหมอไม่ได้ใช้หมอไม่รู้เราเป็นผู้ใช้เรารู้เราตอบตัวเองได้เราตอบใจตัวเองได้ก็ถึงทุกวันเนี้ยก็ยังจะขอยืนยันกับทุกท่านที่อยู่ในนี้ว่ากัญชาตอบโจทย์มะเร็งได้ค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นอะไรนิดหน่อยนะคะก็น้องกูนอยากพูดอะไรไหมครับคือเด็กคนนี้ใช้ได้เด็กคนนี้แบบใครทำให้เขาต้องเป็นเด็กพิการแล้วยารักษาเด็กกลุ่มนี้คืออะไรมันมีแค่ยาลดเกร็งมันไม่มีอะไรเลยที่กระตุ้นให้เขาแข็งแรงนะคะวันนี้เขาใช้กัญชามาได้ประมาณ6เดือนแล้วกล้ามเนื้อต้นขาเขาแข็งแรงจนยืนได้แล้วพอเราถามว่าน้องคุณชาร์จไหมเขาเรียกภาวะสปาร์ติซิตี้คุณบอกเลยว่าไม่ชาร์จมีนิดเดียวแล้วก็เราก็เทียบได้นะคะแล้วก็เขาสามารถที่จะเล่นเกมหรือทำอะไรต่างๆแล้วก็พัฒนาการได้ดีมากนะคะคุณครับคุณอยากพูดอะไรไหมครับว่าคุณใช้กัญชาแบบที่ป้าหมอสกัดให้แล้วคุณปลอดภัยเขาหยดอ่ะคุณพูดเลยลงหยดที่คุณมาละกี่หยดคะมาละกี่หยดสองไหมสองครับแล้วคุณปกติไหมปกติคุณเรียนข้อไหมเรียนค่ะคุณเรียนหนังสือได้ไหมได้
ูนรักป้าเล็กไหมได้รักคุณหมอไหมได้อยากให้คนอื่นแข็งแรงเหมือนคุณไหมลูกได้ครับเราอยากให้เด็กคุณอยู่เป็นหนึ่งเดียวขอคุณแม่น้องคุณพูดนิดหนึ่งเรื่องพัฒนาการเด็กนะคะอันนี้เราใช้ CBD Enrich ค่ะสกัดแบบบ้านๆแต่สกัดได้สะอาดด้วยสายพันธุ์ที่ถูกต้องนะคะก็ขั้นแรกเลยก็ต้องขอกราบขอบคุณคุณหมอแล้วก็ขอบคุณพี่เล็กที่ได้นำ CBD มาให้น้องคุณได้ใช้ตื่นเต้นนิดนึงนะคะก็หวังไว้ว่าในโอกาสหน้าคือคุณไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อลดอาการเกร็งนะคะเพราะว่าในช่วงต้นปีนี้เขาก็เพิ่งจะผ่าตัดไปก็เนื่องจากสาเหตุว่าเขาเกร็งเยอะเราขำไฟไฟเยอะมากมันทำให้ข้อสะโพกอะค่ะมันกระดูกแล้วหมอเขาแพนว่า7ขวบนะคุณจะต้องไปผ่าอีกรอบนึงพอแม่มาได้ใช้ทีนี้ปุ๊บภาวะการเกร็งมันดีขึ้นนะคะก็หวังว่าเจ็ดขวบเขาคงจะไม่ต้องเก็บตัวอีกขอบคุณเนี่ยเราสรุปในกลุ่มของเรานะคะว่าแพทย์หญิงสุภพรมีลาภทำคลินิกเล็กๆดูแลญาตินะคะแล้วก็เมื่อเรารู้ว่ากัญชาเป็นยาเราทำมาทั้งหมดแล้วเราไม่เคยเขียนกฎหมายกฎหมายอยากให้เป็นอะไรเราก็เป็นนาทีนี้หมอทำถูกต้องทั้งหมดแต่หมอไม่สามารถเบิกยาที่หมอต้องการใช้มารักษาผู้ป่วยของเราได้ขอบคุณค่ะเลยนะครับจริงๆแล้วก็คือท่านแชร์ไปในประสบการณ์ของคนไข้ไปแล้วนะครับแต่ว่าอยากให้ท่านลองเสนอในสิ่งที่ผ่าทางตันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรขอเชิญแพทย์หญิงสุภาพรมีลาภอีกสักรอบหนึ่งนะครับสวัสดีค่ะก็โดยส่วนตัวคือแพทย์ข้อหนึ่งบทบาทเราคือแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งเรารู้ข้อจำกัดว่าใช้สมุนไพรไม่ได้แต่อันที่สองเรารู้ว่าสมุนไพรนี้ดีเราจะหาทุกช่องโหว่ของกฎหมายและใช้ให้ได้อยากให้ทุกคนช่วยกันทะลุช่องโหว่ให้ได้ทุกช่องเล็กๆแล้วเขาให้เรา MOU อะไร MOU ไปเลยเอาเข้าไปซ่อนอยู่ในสิ่งที่เขาให้เราทำถ้าเราทะลุทุกช่องโหว่มันจะเป็นรูใหญ่ๆแล้วเดินไปด้วยกันได้เองนะคะสำหรับตัวเองทำมาวันนี้มีทั้งความกลัวและความกล้าแต่เราจะต้องก้าวผ่านความกลัวนั้นให้ได้เขากลัวเพราะว่าเราจะถูกจับเราก็จะทำเราจะหาทุกยามารักษาคนป่วยเราเพราะเรารู้ว่านี่คือยาโดยส่วนตัวแพทย์จะถูกมองว่าไม่มีความรู้ไม่เชื่อแต่ตัวเองพิสูจน์แล้วว่าในคนไข้300คนกัญชาคือยากัญชาไม่ใช่ยาเสพติดและกัญชาใช้ง่ายมากง่ายกว่ายาแผนปัจจุบันกัญชาไม่ทะเลาะกับใครทุกอวัยวะไม่ว่าจะเป็นสมองตับไตเราพิสูจน์มาแล้วนะคะดังนั้นโดยส่วนตัวจะทำหน้าที่ MOU กับทุกหน่วยงานเริ่มต้นครั้งแรก4ธันวาคมเริ่มต้นที่โรงพยาบาลมะเร็งอุดรนะคะแล้วเราจะเริ่มที่2ที่โรงพยาบาลมะเร็งธัญบุรีและเราก็จะหาเพื่อนอีกคนนึงที่โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีตัวเล็กๆอย่างนี้แต่จะทำทุกช่องโหว่และจะไปทุกทางและเราเชื่อว่าผู้ใหญ่ดูอยู่และเชื่อในสิ่งที่เราจะทำขอให้เราช่วยกันหาทุกช่องโหว่ของกฎหมายและทำงานไปเลยนะคะแล้วก็ เมื่อเขาบอกว่าแพทย์ไม่มีความรู้เราจะเป็นผู้ให้ความรู้ด้วยประสบการณ์ของเราเองเราเริ่มแล้วที่ Family Medicine นะคะแล้วทุกคนก็พูดขึ้นมาคำเดียวขอกัญชาใช้หน่อยอันนี้ต้องหวังพึ่งนะคะขอกัญชาใช้หน่อยแล้วขอทุกคนให้ MOU กับสภาเกษตรหรือกับที่ปลูกอะไรก็ได้แล้วขอกัญชาเยอะๆหมอสัญญาว่าตัวหมอเองอ่ะจะไปทุกช่องที่ไปได้แล้วก็ให้ทุกความรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายเราแล้วก็วันนี้เรามีสถาบันกัญชาได้มีอาจารย์ธเนศซึ่งท่านเหมือนตัวคนเดียวเรามาวันนี้ท่านมีความสุขมากแล้วท่านก็จะได้ยืนหยัดต่อแล้วทำต่อไปได้เราอย่าเพิ่งทิ้งกันนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นการเมืองทำงานอะไรก็ช่างแต่เราจะทำหน้าที่ของเราเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนทุกช่องหาช่วยกันนักกฎหมายตีความช่องโหว่ไหนทำเลยได้ไหมคะแล้วตัวเองขอยืนยันอีกอย่างนึงว่าใน300คนที่เราดูแลมาตั้งแต่เบื้องต้นทุกคนยังมีชีวิตอยู่นะคะ
กัญชาไม่อันตรายอย่างที่ทุกคนคิดแล้วก็ขอแค่ความรู้ความเข้าใจเปิดใจศึกษาเรียนรู้แค่นั้นเองทุกอย่างจะก้าวข้ามปัญหาไปได้ด้วยกันขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆครับขอบคุณแพทย์หญิงสุภาพรนะครับจริงๆ